สวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับที่ตัวชาแนลครับนี่ครับของที่เราซื้อมานะครับอันนี้เป็นข้าวโพดเนาะข้าวโพดซุปเปอร์ข้าวเอื้องข้าวโพดเหลืองไว้ซื้อ3โลเนาะสัตว์6โลเลยทุ่มบอกยังไง6โลแบกแต่ข้าวโพดนี่ครับพอแห้งนึงอันนี้เป็นเนาะครับผักขะแยงนะครับผักขะแยงเนาะเนาะผักขะแยงเป็นถุงเลยเขาซื้อมานะอันนี้ผักกาดหิมผักกาดเอาไว้มาผัดแกงอ้อแกงอ้อมเนาะตะไคร้กับมัดหมกเนียนี่เป็นเห็ดเป็นมะเขือกับหน่อไม้เนาะนี่ผักกวางตุ้งเนาะคนลาวเขาเอินประกาศซ้อมเนาะประกาศซ้อมคนไทยเอินผักกวางตุ้งเอาประมาณนั้นนี่หน่อไม้เขาเตะหน่อไม้มา3 โลเมื่อเสียเอาโลเดี๋ยวเลือกไปเลือกมาได้3 โลนี่หมูเขาเนาะซื้อไปซื้อมาได้หมู6 โล พอกระเทือนหลายเขาบอกเมาเป็นตัวรถ ดีนะเนาะขนาดรถคันใหญ่ไปกว่านี้เขาจะเอาหมูเป็นตัวแล้วมา ขนาดซ้ำนี่ก็ยังซ้ำนี่เลยแบกหามกับบ่ไหวมีกระดูกอ่อนหมูเนาะจากมันกระดูกอ่อนหรือมันกระดูกอย่างมันตัวเพราะอีนายนี่เลยโอ้กระดูกแท้ๆแหละนี่นะมันคืออ่อนอย่างเนี่ยกระดูกแท้ๆเนี่ยนะโลดเนาะหมูเนาะห้องเนาะกินได้เป็นอาทิตย์เนาะหมูห้องนี่เนาะจะน่าเดี๋ยวจะเอามาเป็นตัวมาล้างไว้เลยนะกินได้เป็นเดือนอันนี้ก็จะเป็นแบบคอเนาะสันคอเนาะอันนี้เป็นไอโอ้กระดูกอ่อนใช่เนาะกระดูกอ่อนกับแมนยูกระดูกอ่อนนะเราไม่ได้ตัวดอกอันนี้ก็เป็นกระดูกคางมันติดกันมายกแบบยกโค้งเลยเนาะก็ประมาณนี้แหละโอ้อันนี้ก็นึกว่าหมูสันทันโมเมนต์หนักก็พอดีนี่พอดีเออทางใต้นี่จังหวัดสันคอทางใต้นี่สันคอเนาะสันคอหมู6โลเนาะซื้อไปซื้อมาเนาะก็ประมาณนี้เนาะกินได้เป็นพุ่นเด้อาทิตย์เนาะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดหมู6โลเนาะโอ้ที่แรกว่าจะฮอด10โลแล้วโอ้รวมกันสิประมาณนี้เนาะทำไมต้มข้าวโพดแกงอ้อมเนาะผักกาดหิมเนาะแกงอ้อมยอดผักขะแยงนี่ต้องแกงน้อไม้เนาะแกงน้อไม้เพราะฉะนั้นก็แกงเห็ดดีเนาะแกงเห็ดเสร็จผักขะแยงนี่เนาะก็สุดยอดเท่ากันเนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะของที่เราไปซื้อมาจากตลาดดงบ่อไคร่เนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายประมาณนี้